หัวข้อนี้จะเป็นในเรื่องของการใช้ปุ่มฟังก์ชัน F9 Lock ซึ่งจะอยู่ที่หน้าแสดงรายการใบสำคัญการใช้ปุ่ม F9 Lock เป็นการล็อกใบสำคัญไม่ให้ยูสเซอร์เข้ามาทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบสำคัญที่มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ววิธีการใช้ให้ทำการคลิกเลือกแถบสีใบสำคัญที่ต้องการล็อกข้อมูลไม่ให้ยูสเซอร์แก้ไขจากนั้นคลิกที่ปุ่ม F9 Lock 1ครั้งตอบ Yes ใบสำคัญที่ถูกล็อกคอลัมน์เลขที่ใบสำคัญจะเป็นแถบสีแดงหากเราต้องการปลดล็อกใบสำคัญใบนี้ก็ให้คลิกเป็นแถบสีเช่นเดียวกันจากนั้นคลิกที่ปุ่ม F9 เป็นการปลดล็อกใบสำคัญใบนี้ที่เราทำแถบสีไว้ตอบ Yes หรือต้องการล็อกใบสำคัญทั้งหมดภายในเดือนนี้ให้ทำการคลิกขวาที่ปุ่ม F9 จะเป็นการล็อกใบสำคัญที่แสดงอยู่หน้าจอนี้ทั้งหมดตอบ Yes ใบสำคัญทุกใบที่อยู่ในเดือนนี้จะถูกล็อกมิให้ทำการแก้ไขทั้งหมดวิธีการปลดล็อกเช่นเดียวกันเลือกใบสำคัญใบใดที่เราต้องการปลดล็อกเป็นแถบสีและมาคลิกที่ปุ่ม F9 จะเป็นการปลดล็อกใบสำคัญเฉพาะใบที่เราทำแถบสีไว้เท่านั้นตอบ Yes